ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาเปิดทำการเช่นเคยค่ะกับเรื่องราวของสตรีในพุทธกาลต้นฐานแห่งความสุขค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีพี่หมีครับวันนี้เจอกันเป็นตอนที่โอ้ตอนนี้ก็ถึงตอนที่10แล้วครับพี่ตอนที่10ของหนังสือเล่มนี้นะคะซึ่งพาคุณผู้ฟังเนี่ยย้อนอดีตไปในสมัยพุทธกาลโดยอาทิตย์ยามเช้าค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวของนางวิสาขานะคะแล้วก็จะเป็นตอนสุดท้ายของเรื่องนางวิสาขาซึ่งก็นำพาให้เราไปเรียนรู้นะคะเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหลายเหตุการณ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเพณีการถวายผ้าอาบน้ำฝนนะคะที่นางวิสาขาเป็นผู้ริเริ่มแล้วก็เรื่องของพระวินัยที่ห้ามพระนั่งอยู่กับผู้หญิง2-2แล้วก็มีพระอุทายีนะคะที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นคนต้นเรื่องก็ว่าได้อันนี้ก็เป็นความรู้ที่ได้จากการศึกษาเรื่องราวของนางวิสาขาค่ะเป็นความรู้ข้างเคียงนะคะแล้วก็เราได้ความรู้คำใหม่ด้วยนะคะจริงๆต้องบอกว่ามีความรู้คำใหม่เยอะมากนะคะความรู้คำใหม่คือยังไงครับพี่ความรู้คำใหม่ก็คือว่าคำใหม่ในจริงๆเป็นคำเก่าเนาะแต่ว่าเป็นคำใหม่ที่เราอาจจะไม่เคยพบเห็นมาก่อนนะคะใช้คำว่าศัพท์ก็แล้วกันเรียนรู้ศัพท์บาลีจริงๆก็อาจจะไม่สามารถบอกได้ว่าใหม่เพราะว่าสำหรับบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นคำเก่าอาจจะเป็นคำที่รู้มานานแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าโมฆะบุรุษคนไม่มีประโยชน์คนที่ใช้การไม่ได้อนิยตะซึ่งแปลว่าไม่แน่นอนนะคะอันนี้บางท่านก็อาจจะเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกนะคะครับแล้วก็มีอีกหลายคำค่ะนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าทำให้เราได้รับความรู้ไปด้วยเดี๋ยววันนี้เราอาจจะยกมาสักบางคำเนาะพี่บางคำแล้วก็อาจจะมีพาทัวร์นะคะพาทัวร์สถานที่ใช่ค่ะพาทัวร์ไม่ใช่ทัวร์ลงนะคะครับแต่ว่าจะไปลงทัวร์ตามเมืองต่างๆซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยพุทธกาลอย่างเช่นเมืองมคธขออภัยนะคะกรุงราชคฤห์แคว้นมคธหรือว่านครสาวัตถีนะคะแคว้นโกศลเมืองสาเกตก็คือเมืองที่ใช้เป็นฉากหรือว่าปรากฏในเรื่องราวจริงๆก็ไม่ได้เป็นฉากนะเรียกว่ายังไงดีก็เป็นสถานที่นะคะเป็นสถานที่เกิดเหตุสถานที่ที่เกี่ยวข้องเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ปรากฏในพระไตรปิฎกไม่ใช่นวนิยายนะแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ได้กรุณาติติงนะแล้วก็บอกคำผิดเดี๋ยวเอาไว้ช่วงที่2นะคะจะมาเฉลยว่ามีคำไหนบ้างที่อ่านผิดไปเดี๋ยวแก้ไขให้นะคะเห็นละ1คำแต่ว่าอีกคำหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวขอตรวจเช็คก่อนนะคะยังมองไม่เห็นนะคะว่าอยู่ตรงไหนอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ได้ติติงมานะคะว่าคำนี้คำนั้นอ่านผิดก็ต้องบอกว่าแฟนๆรายการของห้องสมุดหลังไมค์นี่คุณภาพคับแก้วจริงๆค่ะก็บางทีแกล้งอ่านผิดไปบ้างก็ดีเหมือนกันนะคะในการเช็คเรตติ้งนะคะว่าเห็นหรือเปล่าอย่าเลยครับมาทันทีเลยนะคะนี่อ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยก็แล้วกันนะคะกับเรื่องราวของนางวิสาขาค่ะมาต่อกันกับกรณีของพระอุทายีพระหัวดื้อนะคะจริงๆแล้วพระสงฆ์องค์ใดหากได้รับการตักเตือนจาก
พระพุทธเจ้าอย่างที่พระอุทายีได้รับก็คงจะรู้สึกอับอายมากแล้วก็คงจะต้องมีการน้อมมาเพื่อพิจารณาทบทวนตัวเองเพื่อมิให้มีการผิดพลาดเป็นครั้งที่สองแต่กรณีของพระอุทายีหาเป็นเช่นนั้นไม่เมื่อพระพุทธองค์ทรงห้ามพระนั่งในที่ลับตากับสตรี2ต่อ2พระอุทายีก็ทำเรื่องใหม่โดยนั่งในที่ลับหู2ต่อ2กับสตรีแทนคือห้ามลับตาก็มาลับหูและครั้งนี้ค่ะวิสาขาก็เป็นผู้ไปพบอีกเหมือนกับพระอุทายีจะจงใจให้เป็นเช่นนั้นแล้วก็เหมือนเดิมวิสาขาได้เข้าไปกราบเรียนตักเตือนเช่นเคยและพระอุทายีก็ทำเป็นไม่สนใจเช่นเคยเมื่อเรื่องถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเรียกประชุมสงฆ์เพื่อไต่สวนพระอุทายีก็รับสารภาพอีกพระพุทธองค์จึงทรงบัญญัติสิกขาบทเพิ่มขึ้นนะคะและนั่นเป็นที่มาของสิกขาบทข้อนี้ค่ะที่นั่งอันไม่มีเครื่องกำบังไม่อาจกระทำมิดีมิร้ายได้มีอยู่แต่อาจพูดจาต่อมาตุคามด้วยวาจาหยาบคายได้ภิกษุใดนั่งในที่เช่นนั้นอันเป็นที่ลับหูตัวต่อตัวกับมาตุคามถ้ามีอุบาสิกาผู้มีวาจาควรเชื่อถือได้มาพบเห็นและพูดขึ้นด้วยอาบัติสองอย่างคืออาบัติสังฆาทิเศษหรืออาบัติปาจิตตีอย่างใดอย่างหนึ่งภิกษุผู้นั่งนั้นรับด้วยอาบัติใดในอาบัติสองอย่างนั้นให้ปรับด้วยอาบัตินั้นหรืออุบาสิกาผู้มีวาจาควรเชื่อถือได้นั้นกล่าวขึ้นด้วยอาบัติใดคืออาบัติสังฆาทิเศษหรืออาบัติปาจิตตีให้ปรับภิกษุนั้นด้วยอาบัตินั้นอาบัตินี้เรียกอนิยตะสำหรับพระที่เป็นต้นบัญญัติอย่างพระอุทายีพระวินัยท่านยกเว้นให้ไม่เป็นอาบัติเพราะว่ามีการบัญญัติเป็นอาบัติหลังจากที่ได้กระทำแล้วยกเว้นแต่ว่าจะมีการทำซ้ำอีกหลังจากที่ทรงบัญญัติแล้วก็นับว่านางวิสาขาก็มีส่วนในการที่จะตักเตือนแล้วก็ทำให้เกิดพระวินัยนะคะในข้อนี้เพื่อป้องกันการไม่บังควรหรือว่าไม่เหมาะไม่ควรในการประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์ในยุคนั้นในงานมหรสพงานหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อความเป็นมงคลของชาวเมืองเป็นงานใหญ่เป็นงานสำคัญผู้คนชาวเมืองพากันให้ความสำคัญกับงานนี้แล้วก็พากันแต่งตัวสวยงามมาร่วมกินเลี้ยงแล้วก็ชมการละเล่นต่างๆจุดสำคัญของงานอยู่ที่ช่วงสุดท้ายที่ผู้คนจะพากันเดินไปยังมหาวิหารเพื่อฟังธรรมะจากพระพุทธองค์วิสาขาในฐานะที่เป็นมหาอุบาสิกาได้รับเกียรติให้เป็นบุคคลสำคัญของงานนี้แน่นอนว่านางสวมใส่มหาลดาปราสาทมาในงานและก็เดินอยู่แถวหน้าพร้อมบริวารที่ติดตามจำนวนมากมายแต่ก่อนจะเดินมาถึงมหาวิหารนางวิสาขาก็ระลึกได้ว่าเครื่องประดับของนางชิ้นนี้ประดับประดาตั้งแต่ศีรษะจรดข้อเท้าหากสวมใส่เข้าไปภายในพระวิหารจะดูไม่สมควรจึงให้ผู้ติดตามช่วยกันปลดออกแล้วก็มอบให้สาวใช้นางหนึ่งเป็นผู้ถือห่อเครื่องประดับนี้ไว้เพราะว่าสาวใช้นางนี้เป็นคนเดียวที่จะถือมหาลดาปราสาทได้เพราะว่ามหาลดาปราสาทนี่หนักมาก
คนธรรมดาไม่สามารถจะสวมใส่หรือว่าถือได้แต่สาวใช้นางนี้เป็นคนที่เกิดมามีกำลังประดุจช้าง5เชือกด้วยบุญของนางก็คือเป็นคนแข็งแรงมากก็เลยได้รับหน้าที่ให้ถือให้เก็บมหาลดาปราสาทเมื่อฟังพระธรรมเทศนาจบผู้คนต่างทยอยกันกลับบ้านวิสาขาพาบริวารเดินสำรวจภายในบริเวณพระวิหารเพื่อตรวจดูว่าพระภิกษุสามเณรขาดเหลือสิ่งใดบ้างนางได้นำของใช้จำเป็นรวมทั้งอาหารและก็ยารักษาโรคติดตัวมาด้วยเพราะรู้ว่ามีพระสงฆ์จำนวนมากที่เพิ่งเดินทางมาถึงแล้วก็มีหลายรูปที่กำลังจะเดินทางไกลแล้วก็มีบางรูปที่กำลังอาพาธวิสาขาเดินสำรวจแล้วก็ถวายของจนขบวนของนางทะลุออกไปถึงประตูอีกด้านหนึ่งนางหยุดยืนอยู่ที่ริมกำแพงแล้วก็หันมาถามหามหาลดาประสาทกับสาวใช้ผู้ทำหน้าที่ถือเครื่องประดับดังกล่าวปรากฏว่าสาวใช้ผู้นั้นตกใจแล้วก็บอกว่าด้วยความรีบร้อนที่จะติดตามขบวนมาทำให้นางลืมสนิทลืมมหาลดาปราสาทเมื่อได้ฟังเช่นนั้นนางวิสาขาก็บอกกับสาวใช้คนนั้นว่าเจ้าจงกลับไปดูหากเครื่องประดับยังอยู่ที่เดิมก็นำมาแต่หากท่านพระอานนท์ย้ายไปเก็บเอาไว้ที่อื่นแล้วก็ไม่ต้องนำกลับมาล่ะเป็นที่รู้กันทั่วว่าพระอานนท์จะเป็นผู้ที่เก็บรักษาสิ่งของที่ผู้คนลืมไว้ขณะมาฟังธรรมสักพักสาวใช้ผู้นั้นก็กลับมารายงานว่าพระอานนท์ได้ย้ายห่อเครื่องประดับมหาลดาปราสาทไปเก็บเอาไว้ข้างบันไดก็คือพระอานนท์เก็บเอาไว้จริงๆแล้วก็ย้ายที่เก็บด้วยวิสาขาได้ฟังคิดอยู่ครู่หนึ่งก็บอกกับสาวใช้ว่าเครื่องประดับที่พระคุณเจ้าแตะต้องแล้วเราจะไม่นำมาใช้อีกเราจะถวายวัดแต่ถ้าหากถวายตอนนี้เลยความลำบากก็จะมีกับพระคุณเจ้าดังนั้นเจ้าคงจะต้องกลับไปอีกครั้งแล้วล่ะเพื่อขอรับเครื่องประดับมาแล้วเราจะประกาศขายจากนั้นจึงค่อยนำเงินมาบริจาคแทนมหาลดาปราสาทได้รับการตีราคาและประกาศขายเป็นเงินถึง9โกฏกหาปณะบวกค่ากำเนิดอีก 100,000 กหาปณะแต่ทว่าไม่มีใครในสาวัตถีหรือเมืองใกล้เคียงที่มีเงินมากพอที่จะซื้อเอาไว้ได้และจริงๆต่อให้มีเงินมากพอก็ใช่ว่าจะใส่กันได้ทุกคนเพราะว่าเป็นเครื่องประดับที่มีน้ำหนักมากนั่นเองเมื่อหาคนซื้อไม่ได้วิสาขาจึงตัดสินใจซื้อมหาลดาปราสาทนี้เอาไว้เสียเองนางนำเงิน9โกฏกับอีก100,000กหาปณะบรรทุกเกวียนมาถวายที่พระวิหารซึ่งในขณะนั้นเป็นเวลาที่พระบรมศาสดาประทับอยู่ที่นั่นดูก่อนวิสาขาเธอควรทำที่อยู่ถวายพระสงฆ์ในสถานที่ใกล้ประตูด้านทิศตะวันออกเมื่อได้ยินเช่นนั้นจิตใจของวิสาขาเบิกบานอย่างยิ่งนางใช้เงิน9โกฏกหาปณะซื้อที่ดินแล้วก็ทำบุญเพิ่มอีก9โกฏกหาปณะสำหรับค่าก่อสร้างอาคารในระหว่างที่งานก่อสร้างเพิ่งจะเริ่มต้นพระพุทธองค์ทรงมีพระประสงค์จะเสด็จจาริกเพื่อโปรดสัตว์ยังเมืองอื่น
รัสกับวิสาขาว่าครั้งนี้พระองค์จะเสด็จไปเป็นเวลานานวิสาขาจึงกราบทูลพระองค์ว่านางขอให้ทรงพระกรุณามอบหมายพระภิกษุสักรูปหนึ่งที่เข้าใจงานให้ท่านอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ต้องตามเสด็จไปด้วยดูก่อนวิสาขาเธอชอบใจพระภิกษุรูปใดก็จงรับบาตรของพระภิกษุรูปนั้นเถิดคือให้นางวิสาขาเนี่ยสามารถประบุได้เลยว่าต้องการจะให้พระรูปใดเหมือนกับว่าอยู่ช่วยประสานงานทางนี้ต่อวิสาขานั้นแม้จะชอบใจในพระอานนท์เถระแต่นางกลับเลือกที่จะรับบาตรจากพระมหาโมคคลาเถระแทนเพราะรู้ว่างานทั้งหลายของตนจะสำเร็จได้อย่างราบรื่นรวดเร็วด้วยอนุภาพฤทธิ์ของท่านพระบรมศาสดาจึงทรงมีรับสั่งให้พระมหาโมคคลานะและภิกษุผู้เป็นบริวารอีก500รูปอยู่ที่สาวัตถีเพื่อทำงานนี้9เดือนต่อมาทุกอย่างก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์ปราสาท2ชั้นซึ่งมีห้องชั้นบนถึง500ห้องชั้นล่าง500ห้องรวมทั้งหมด 1,000 ห้องพร้อมกุฏิที่มีลักษณะเหมือนปราสาทเล็กๆรายล้อมปราสาท2ชั้นอีก 1,000 หลังและก็ยังมีโรงไฟและก็เรือนไฟอีก500หลังเป็นงานก่อสร้างที่วิจิตรบรรจงได้รับการตกแต่งภายในอย่างประณีตพิถีพิถันทุกซอกทุกมุมแล้วก็เป็นเวลาที่พระพุทธองค์เสด็จกลับมายังนครสาวัตถีอีกครั้งพอดีคือสร้างเสร็จทันพอดี9เดือนวิสาขากราบทูลขอให้พระพุทธองค์ประทับอยู่ณที่นี้พร้อมพระภิกษุทั้งหลายตลอดเวลา4เดือนเพื่อนางจะได้ทำบุญฉลองปราสาทซึ่งได้รับการตั้งชื่อว่าวัดบุพพารามเนื่องจากสร้างขึ้นในทิศตะวันออกของกรุงสาวัตถีทุกๆวันในเวลาเช้านางจะจัดอาหารอันประณีตมาถวายพระช่วงเย็นนางก็นำบริวารมาถวายน้ำปานะหลากชนิดรวมทั้งเภสัชต่างๆแล้วก็ฟังพระธรรมจากพระพุทธองค์พอถึงวันสุดท้ายนางถวายผ้าสาดกสำหรับใช้ทำจีวรแด่พระสงฆ์ทุกองค์รวมแล้ววิสาขาใช้เงิน9โกฏกหาปณะสำหรับซื้อที่ดินและอีก9โกฏสำหรับค่าก่อสร้างและการตกแต่งภายในและอีก9โกฏสำหรับค่าใช้จ่ายในการฉลองพระวิหารดูก่อนภิกษุทั้งหลายนางวิสาขามิครมาตาเป็นเอตทัคคะคือผู้เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายผู้เป็นสาวิกาของตถาคตในทางถวายทานเอตทัคคังภิกขเวมะมะสาวิกานังอุบาสิกานังทายิกานังยะทิทังวิสาขามิคารมาตานี่คือคำกล่าวภาษาบาลีที่พระพุทธองค์ตรัสให้นางวิสาขาเป็นเอตทัคคะคือเลิศกว่าอุบาสิกาทั้งปวงในการถวายทานไม่มีสตรีใดที่จะสละทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนามากเท่ากับนางวิสาขาแต่ชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุขของวิสาขาก็ใช่ว่าจะไม่เจอกับความทุกข์ของชีวิตยามเที่ยงวันของวันหนึ่ง
ขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณปราสาทมิคารมาตาภายในวัดบุพพารามที่นางถวายทานถวายเงินสร้างขึ้นพระพุทธองค์ทอดพระเนตรเห็นสตรีผู้กำลังเดินมาเข้าเฝ้าในสภาพที่ผมเผ่าเสื้อผ้าของนางเปียกปอนนางถวายบังคมแล้วค่อยๆขยับเข้าไปนั่งก้มหน้าร้องไห้อยู่ด้านหนึ่งปรากฏว่าสตรีนางนั้นก็คือวิสาขานั่นเองพระพุทธองค์จึงตรัสถามว่าดูก่อนวิสาขาทำไมเธอจึงเป็นทุกข์เสียใจมีน้ำตานองหน้าเช่นนี้เล่าสุทัตตีหลานของหม่อมฉันตายแล้วพระเจ้าค่ะหม่อมฉันรักหลานคนนี้มากเป็นการยากที่จะหาใครดีแล้วก็น่ารักได้เท่านางแต่บัดนี้นางจากไปอย่างไม่มีวันกลับแล้วพระเจ้าค่ะหม่อมฉันรู้สึกเป็นทุกข์ยิ่งนักจึงระลึกถึงพระองค์ว่าพระองค์จะต้องทรงช่วยผัดเป่าทุกข์ให้กับหม่อมฉันได้ในเมืองสาวัตถีนี้มีคนประมาณเท่าไหร่หรือวิสาขา9โกฏพระเจ้าค่ะดูก่อนวิสาขาถ้าคนเหล่านั้นน่ารักเหมือนหลานสาวของเธอเธอจะรักพวกเขาเหมือนที่รักหลานของตัวเองหรือไม่รักพระเจ้าค่ะวิสาขาแล้วคนในเมืองสาวัตถีตายลงวันละกี่คนหรือตายลงปริมาณมากเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นเธอจะห่างจากความโศกเศร้าได้อย่างไรมีต้องร้องไห้ทั้งกลางวันกลางคืนต้องลงอาบน้ำมีผ้าผมเปียกอย่างนี้ไปตลอดเหรอนางวิสาขานิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าหม่อมฉันเข้าใจแล้วพระเจ้าค่ะวิสาขาเอ้ยความโศกและความกลัวย่อมเกิดจากความรักผู้ใดมีรักร้อยก็ทุกร้อยรัก90ก็ทุก90รัก1ก็ทุก1ผู้ใดไม่มีรักผู้นั้นก็ไม่มีทุกข์ไม่มีความโศกไม่มีความคับแค้นความโศกความร่ำไรและความทุกข์มากมายอย่างนี้มีอยู่ในโลกเพราะอาศัยสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักทั้งนั้นเมื่อไม่มีสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักความโศกความร่ำไรและความทุกข์เหล่านี้ย่อมไม่มีเพราะเหตุนั้นผู้ใดไม่มีสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักในโลกไหนๆผู้นั้นเป็นผู้มีความสุขปราศจากความโศกเพราะเหตุนั้นผู้ไม่ปรารถนาความโศกอันปราศจากกิเลสประดุจธุลีไม่ควรทำสัตว์หรือสังขารให้เป็นที่รักในโลกไหนเมื่อได้ฟังดังนั้นวิสาขาเป็นสตรีผู้มีปัญญานางพลันคิดได้จิตของนางได้รับการยกขึ้นจากความมืดมนเข้าใจในความเป็นไปของธรรมชาติ
ที่มีเกิดมีเสื่อมมีดับหมุนเวียนไปราวกับคลื่นกระทบฝั่งที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ช่างเป็นสัจธรรมจริงแท้ชีวิตของวิสาขาเป็นชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่เกิดมาอย่างสว่างไสวเกิดมาในตระกูลที่ร่ำรวยเมื่อเกิดมาแล้วก็มุ่งมั่นทำความดีอย่างจริงจังมีพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในชีวิตแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนพุทธศาสนาคนสำคัญวิสาขามีอายุได้120ปีนางก็หลับสนิทและไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีความรู้ข้างเคียงอีกเยอะเลยทีเดียวค่ะที่เราน่าจะได้เรียนรู้คู่ไปกับเรื่องของนางวิสาขาค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับชีวิตของนางวิสาขานะคะ120ปีนี่นานมากเลยนะครับพี่ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะสำหรับคนที่มีอายุยืน120ปีเพราะว่าอย่างคนญี่ปุ่นคนที่อายุยืนเนี่ยบางคนนี่100กว่า110กว่าปีนะครับคือมีโอกาสเป็นไปได้แต่ว่าปัจจุบันนี้เราแทบจะไม่ค่อยได้เห็นนะคะใช่แค่สักร้อยหนึ่งนี่โอ้โหสุดยอดแล้วก็ถือว่ามหัศจรรย์แล้วนะคะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยิ่ง เรื่องราวของนางวิสาขามหาอุบาสิกาก็เป็นเรื่องราวของบุคคลสำคัญท่านหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นเลิศในการถวายทานคือต้องบอกว่าทำบุญเยอะมากใช่แล้วก็รวยมากด้วยนะคะครับรวยมากแล้วก็ทำบุญมากแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าคนรวยทุกคนจะได้บุญเยอะจะได้บุญเยอะหรือว่าจะทำบุญเยอะแบบนี้เพราะบางคนรวยแต่เขาไม่ทำก็เยอะแยะไปครับมีเรื่องที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องนะคะที่เป็นความรู้ของนางวิสาขาคือเนื่องจากว่าหนังสือเล่มนี้นี่หนักมากนะคะครับอันนี้ก็เลยใช้วิธีการเอาไฟล์มาอ่านแทนเวลาเปิดหาแต่ละทีนี่ก็เป็นเรื่องเหมือนกันหาไม่ค่อยจะเจอนะคะในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่ฟังหนังสือสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขก็สามารถที่จะฟีดแบ็กมาได้เลยนะคะจะว่าไปก็เริ่มมีฟีดแบ็กมาแล้วนะดอกครับพี่เริ่มมีมาละแล้วก็มีการเตือนคำผิดนะคะคุณน้าสิริวรรณเดี๋ยวขออ่านเรื่องของคุณน้าสิริวรรณก่อนนะคะครับคุณน้าสิริวรรณนี่หายไปนานมากนะคุณน้าบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมีไม่ได้คุยกันนานนะคะน้าได้ฟังตอนแรกของสตรีในพุทธกาลแล้วค่ะมีเรื่องคุย 3-4 ข้อ 1. เลือกดนตรีประกอบได้ดีค่ะใกล้เคียงกับบรรยากาศแบบแขก 2. ทำให้นึกถึงเรื่องของหมอชีวกโกมารพัทหมอประจำพระองค์พระพุทธเจ้าและพระเจ้าพิมพิสารแห่งแคว้นมคธหมอชีวกเรียนวิชาแพทย์จากสำนักในเมืองตักกศิลาเมื่อตอนที่น้าเป็นเด็กได้รู้เรื่องของหมอในพุทธประวัติ
จากละครทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 3. นึกถึงผู้หญิงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าได้อีกคนหนึ่งแต่จำชื่อไม่ได้ผู้หญิงคนนี้ร่วมมือกับพวกอลัชชีหรือพระเทวทัตวงเล็บไม่แน่ใจแล้วก็มากล่าวหาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพ่อของเด็กในท้องนางจินจมานวิกาใช่ไหมคะคุณน้าคุณจิตรินเคยได้ยินไหมเคยไม่เคยได้ยินชื่อแต่หมายถึงว่าถ้าเป็นเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์เนี่ยเคยได้ยินครับคือเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้หญิงจริงๆก็คือเป็นแก๊งอะนะเป็นหน้าม้าเหรอพี่คือผู้หญิงคนนี้ถูกจ้างมาครับถูกจ้างมาให้มาใส่ความพระพุทธเจ้าคือสร้างเรื่องตอนกลางคืนก็ทำทีเป็นเดินไปทางวัดเดินหายไปในวัดจริงๆก็คือไม่ได้เข้าไปหรอกแต่เดินไปทางนั้นให้ชาวบ้านเห็นครับพอตอนเช้าก็ยีหัวให้หัวยุ่งๆแล้วก็เสื้อผ้าให้ดูแบบไม่เรียบร้อยแล้วก็เดินออกมาด้วยสีหน้าอิ่มเอมออกมาจากวัดเป็นอย่างเงี้ยทุกวันเช้าก็เดินออกมากลางคืนก็เดินเข้าไปคนก็เลยเริ่มลือกันว่าเอ๊ะเข้าไปในวัดไปทำอะไรครับนางก็เลยบอกว่าเนี่ยไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำให้คนเข้าใจผิดแล้วพอต่อมานางก็เอาผ้าเนี่ยมาพันพุงนะคะให้เหมือนกับคนท้องท้องก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้ววันหนึ่งไปกล่าวหาพระพุทธเจ้าในที่สาธารณะคือกะให้พระพุทธเจ้าเนี่ยต้องอายแล้วก็ต้องสึกไปเพราะว่าคนที่จ้างนางมาเนี่ยต้องการที่จะทำลายชื่อเสียงเพราะว่าผลประโยชน์ของตัวเองในแง่ที่ได้รับการยอมรับนับถือจากผู้คนเนี่ยลดลงคือพูดง่ายๆว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคู่แข่งอะไรทำนองนั้นนะคะครับก็เลยต้องการทำลายคนนี้ก็มาชี้หน้าว่าพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยทำนางท้องแล้วก็ไม่รับผิดชอบกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องอะไรทำนองนั้นแต่ปรากฏว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงรับมือกับเหตุการณ์นี้ด้วยความนิ่งจนในที่สุดนางคนนี้ก็ประมาณว่าคล้ายๆกับยอมแพ้ล่ะคือนางก็คิดว่าพระพุทธเจ้านี่ต้องตกใจครับต้องทำอะไรไม่ถูกแต่พระพุทธองค์ถ้าจำได้พระพุทธองค์จะตรัสว่าน้องหญิงเรื่องนี้เนี่ยมีเจ้ากับเราสองคนที่รู้ว่าความจริงคืออะไรแล้วก็นิ่งๆปรากฏว่านางเหมือนกับทำอะไรไม่ถูกคนก็มามุงดูกันแล้วก็ทำให้ผ้าที่พันเอาไว้เนี่ยเข้าใจว่าคงจะพันเอาไว้ไม่แน่นหลุดแล้วพี่มันก็หลุดพอหลุดคนก็เห็นว่าอ้าวนี่ไงไม่ได้ท้องจริงๆนี่ความก็เลยแตกนางจินจมานวิกานะคะแต่ว่านางจินจมานวิกาไม่ได้มีในหนังสือเล่มนี้นะคะครับผมเพราะว่านางจินจมานวิกาเนี่ยคือไม่ได้เป็นคนที่อะไรล่ะมีการเรียนรู้พัฒนาตัวเองไม่มีตรงนั้นแต่ว่าเรื่องราวของผู้หญิงทั้ง14คนในนี้คือมีการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองแต่นางจินจมานวิกานี่รู้สึกว่าจะถูกลงโทษถูกธรณีสูบหรือว่าอย่างไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะก่อนนี้คุณนาพูดถึงนางจินจมานวิกานะคะที่บอกว่าร่วมมือกับฝ่ายตรงข้ามนะคะข้อที่4มีข้อสังเกตในการออกเสียงคำว่าสล่างในนาทีที่ 26.27 น่าจะออกเสียงว่าสล่างนะคะค่ะคุณน้าถูกต้องค่ะเดี๋ยวจะจัดการแก้ไขค่ะข้อที่5นะคะสงสัยทำไมจึงเขียนว่ามีศีล5นาทีที่ 34.04 ใช้คำว่าสมาทานศีลนาทีที่ 34.27 สงสัยเพราะพระพุทธเจ้ายังไม่ตรัสรู้ข้อนี้ติดไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอไปฟังไฟล์อีกทีหนึ่งนะคะคุณน้าค่ะว่าอยู่ตรงไหนของเรื่องราวอย่างไรค่ะแต่ว่าข้อสล่างเนี่ยอันนี้เดี๋ยวจะจัดการแก้ไขนะคะนอกเหนือจากคุณน้าก็มีอีกท่านหนึ่งคุณวรรณรัตน์นะคะคุณวรรณรัตน์ก็ส่งมาเหมือนกันค่ะบอกว่าคำนี้อ่านว่าสล่างนะคะขอบคุณมากค่ะทั้งสองท่านเลยนะคะขอบคุณทุกคนนะครับก็เดี๋ยวจะมีให้จับผิดอีกเยอะเลยค่ะมีคำอ่านยากๆเยอะเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็สามารถที่จะช่วยตรวจเช็คมาได้3ช่องทางนะคะเหมือนเดิมค่ะ
ถ้าเจอคำผิดหรือว่าเราออกเสียงหรือให้ข้อมูลอะไรไม่ถูกต้องนะครับแจ้งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast หรือว่าแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินก็ได้นะครับแล้วก็ทาง YouTube ที่คอมเมนต์มาก็ผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับไม่ต้องเป็นห่วงครับก็รับทราบทุกกรณีทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับเรื่องของนางวิสาขานะคะกำลังดูนะคะว่าจะเอาข้อมูลตรงไหนมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังต่อชีวิตของนางวิสาขาเนี่ยค่ะมีคนสงสัยนะคะว่าคนที่ทำบุญแล้วก็เสียสละขนาดนี้ตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหนชีวิตหลังความตายของนางเป็นอย่างไรมีคนไปถามคืออารมณ์ประมาณว่าโอ้โหคนนี้ทำบุญมือหนักอะทำบุญเยอะมากๆนะคะครับแล้วก็ลักษณะการทำบุญของนางวิสาขาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการทำบุญที่เหมือนกับนางไม่ได้หวังอะไรตอบแทนนึกออกไหมนึกออกครับพี่อย่างบางคนที่บางทีทำบุญเนี่ยจะเป็นลักษณะการลงทุนในพอร์ตอะไรเงี้ยประมาณว่าขอให้ถูกหวยขอให้ขึ้นสวรรค์อะไรประมาณนั้นคือรู้สึกว่าทำไปแล้วเนี่ยจะต้องได้อะไรกลับมาครับแต่นางวิสาขาเนี่ยทำบุญเพื่อประโยชน์ของสังคมอ่ะเห็นว่าพระเดือดร้อนก็ไปช่วยเห็นว่าพระไม่มีก็เอาของไปให้คือทำบุญเพราะว่านางรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรทำและก็นางก็มีกำลังพอในการที่จะทำด้วยก็ทำก็มีคนสงสัยว่าอุ๊ยตายแล้วทำบุญขนาดนี้ตายแล้วไปไหนพระอนุรุทธะเถระนะคะซึ่งท่านได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าให้เป็นพระผู้เลิศทางทิพยจักขุญาณก็คือเป็นคนที่มียานสามารถที่จะมองเห็นสิ่งที่คนโดยทั่วไปไม่เห็นถ้าสมัยนี้ก็ไม่รู้นะคุณจิตรินเนาะอาจจะที่เขาประกาศตัวกันเนี่ยว่าเห็นจริงหรือไม่เห็นจริงอาจจะยากหน่อยนะครับพี่ใช่ไหมใช่แต่ก็อารมณ์ประมาณนั้นแต่ว่าพระอนุรุทธะเนี่ยพระพุทธเจ้ารับรองอันนี้ก็คือของจริงครับซึ่งพระอนุรุทธเนี่ยนะคะท่านเล่าแบบนี้ค่ะคือย้อนไปเมื่อครั้งที่นางวิสาขาเนี่ยเตรียมงานบุญฉลองวัดบุพพารามนางแล้วก็เพื่อนหญิง500คนโอ้เพื่อนเยอะมากนะคะเอาแค่ตอนจำได้ตอนเด็กๆเลขสาวใช้ไป500คนผมก็โอเคไม่อันนี้เพื่อนก็500คนเพื่อนก็500คนก็ไม่เท่าไหร่ครับพี่ไม่แน่ใจคือบางทีอ่านแล้วก็ไม่แน่ใจว่าคำว่า500เนี่ยมันเป็นสำนวนหรือเปล่านึกออกมั้ยอาจจะรวมๆหรือว่าเยอะจริงๆน่าจะเยอะจริงๆ นะครับพี่ แต่อาจจะไม่ได้เป็นแบบเพื่อนสนิททุกคนอาจจะแบบโอ๊ยคนรู้จักคนนู้นเป็นเพื่อนคนนี้อย่างงี้อย่างนั้นมากกว่า500นี่มายืนเรียงกันนี่เยอะเลยนะคะครับเข้าไปในปราสาทเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยซึ่งในตอนนั้นนางวิสาขาเนี่ยมีความสุขคือมีความปิติมากที่ปราสาทที่นางต้องการสร้างถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยเสร็จสมบูรณ์ก็เหมือนกับเวลาที่เราทำอะไรสักชิ้นหนึ่งแล้วงานออกมาดีนางก็กล่าวกับเพื่อนหญิงว่าปราสาทที่งดงามวิจิตรการตายากจะหาที่ติหลังนี้เนี่ยสร้างขึ้นด้วยความขวนขวายมานะพยายามเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ขอให้เพื่อนๆ เนี่ยอนุโมทนาบุญร่วมกันหลังจากนั้นนะคะสตรีที่เป็นเพื่อนของนางวิสาขาเหล่านั้นเนี่ยก็อนุโมทนาแต่มีอยู่คนหนึ่งค่ะคนนี้อนุโมทนาก็คือระลึกถึงบุญบ่อยมากเป็นพิเศษพอคิดขึ้นมาครั้งใดก็ปลื้มปิติ แล้วก็เต็มอิ่มอยู่เสมอคือเขาบอกว่าการอนุโมทนาเนี่ยเป็นการทำบุญโดยที่คุณไม่ต้องทำเองอ่ะเป็นการทำบุญที่
อารมณ์เหมือนกับคนอื่นทำแล้วเราหักเขา 5% อะไรประมาณนี้นะไปร่วมซาบซึ้งคือใช่ร่วมซาบซึ้งคืออนุโมทนาบุญคือยินดีในบุญของเขาแต่ว่าเพื่อนคนนี้ยินดีบ่อยมากคือระลึกถึงบ่อยมากนึกถึงแล้วก็มีความสุขนึกถึงแล้วก็มีความสุขในขณะที่นางกำลังจะจากโลกนี้ไปคือกำลังจะตายจิตก็คิดถึงบุญนี้ทั้งที่นางเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์นะไม่ได้เป็นคนที่บริจาคเงินทั้งหมดคนบริจาคเงินทั้งหมดเนี่ยคือนางวิสาขาแต่นางระลึกถึงบุญนี้บ่อยจิตสุดท้ายนำพาให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงพระอนุรุตเนี่ยได้ไปเจอนางที่สวรรค์ชั้นดาวดึงก็ถามว่าเทพธิดาโปรดบอกมาเถอะว่ากลิ่นทิพย์รูปทิพย์และสมบัติอันเป็นทิพย์นี้เนี่ยได้มาด้วยกุศลผลได้มาด้วยผลแห่งกุศลกรรมอันใดนางก็เลยบอกว่าได้มาจากการที่นางวิสาขามหาอุบาสิกาผู้เป็นเพื่อนเนี่ยก่อสร้างมหาวิหารถวายแด่พระสงฆ์แล้วก็จัดงานฉลองพระวิหารด้วยการบริจาคทรัพย์และสิ่งของแล้วก็ถวายกุศลนั้นโดยเจาะจงแด่พระสงฆ์แล้วเธอเนี่ยเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีความปิติชื่นชมยินดีเมื่อจบชีวิตในโลกมนุษย์จึงได้มาเกิดที่นี่และได้คุณสมบัติอันเป็นทิพย์ที่น่าอัศจรรย์เพราะการอนุโมทนาในบุญนั้นอย่างจริงใจอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่พระอนุรุตเนี่ยนำมาเล่าให้ญาติโยมฟังเมื่อมีคนถามเกี่ยวกับอานิสงส์ของการสร้างปราสาทที่วัดบุพพารามแล้วก็ตอนที่เจอกับเพื่อนนางวิสาขาท่านนี้พระอนุรุตก็ถามต่อไปว่าแล้วตอนเนี้ยนางวิสาขาไปอยู่ที่ไหนก็เพื่อนคนนั้นก็บอกว่าตอนนี้นางวิสาขาเนี่ยเกิดในสวรรค์ชั้นนิมมานนรดีเป็นประชาบดีของท้าวสุนิมมิตเทวราชในสวรรค์ชั้นนั้นอันนี้จะมีรายละเอียดเยอะเนาะก็สรุปได้ว่านางวิสาขาเนี่ยเกิดในสวรรค์ชั้นนิมมานนรดีนี่เกือบจะเป็นชั้นสูงสุดแล้วนะพี่เพราะว่าคุณจิตรินทราบไหมก็ทราบด้วยใช่ไหมว่าสวรรค์จำได้ว่าสวรรค์มี6ชั้นครับไม่ใช่มี7ชั้นเหมือนในเพลงแล้วก็ผมจำได้เพราะว่ามันมีถนนในเชียงใหม่ที่ชื่อว่าถนนนิมมานแล้วผมก็จำได้ว่าอ๋อเนี่ยนิมมานนรดีเนี่ยเป็นสวรรค์ชั้น5ผมจะจำได้อยู่2ชั้นนะครับจำดาวดึงกับนิมมานนรดีได้ดาวดึงนี่เป็นสวรรค์ที่ป๊อปปูล่าสุดนะครับแต่ผมคนจะจำได้ผมเลยนึกว่าดาวดึงน่าจะสูงแต่จริงอ๋อชั้น2เองดาวดึงนี่เป็นชั้นต้นๆครับคนโดยทั่วไปถ้าเกิดทำบุญก็โอเคไปอยู่ชั้นดาวดึงนี่ก็ถือว่าโอเคละใช่ครับก็สวรรค์หรือว่าเทวโลกนะคะ6ชั้นอย่างที่คุณจิตรินว่าครับดาวดึงชั้นนี้มีพระอินทร์เป็นผู้ปกครองนะคะชั้นยามามีท้าวสุยามะเทวราชเป็นผู้ปกครองขึ้นไปอีกชั้นดุสิตอันนี้เราก็คุ้นเนาะอ๋อใช่ชั้นดุสิตมีท้าวสันดุสิตเทวราชเป็นผู้ปกครองครับแล้วก็ชั้นที่นางสุชาดาอยู่เนี่ยคือชั้นนิมมานรดีชื่อเรียกยากนิดนึงท้าวสุนิมมิตเทวราชเป็นผู้ปกครองก็คือนางไปอยู่สวรรค์ชั้นคือชั้นบนสุดครับแต่ว่า เพื่อนเนี่ยคือไม่ได้สร้างแค่อนุโมทนาด้วยใจจริงอันเนี้ยได้ไปอยู่สวรรค์แต่ว่าเป็นสวรรค์ชั้นเป็นชั้นล่างลงมานะคะครับนี่จริงๆแล้วนะคะยังมีข้อมูลอีกเยอะเลยเดี๋ยวเอาเรื่องนี้ดีกว่าคุณจิตรินครับผมเอาเรื่องเมืองบ้างไหมได้ครับนี่เราผ่านมากันหลายเมืองมากมหาลดาปราสาทไปแล้วเนาะครับผมเอาเรื่องเมืองบ้างดีกว่าเอากรุงสาวัตถีก่อนอันนี้พูดบ่อยที่สุดเลยได้ยินบ่อยมากด้วยใช่เวลาที่พูดถึงเรื่องราวในสมัยพุทธกาลเนี่ยมาเลย
สาวัตถีสาวัตถีเป็นเมืองหลวงนะคะของแคว้นโกศลค่ะของพระเจ้าประเสนค่ะคือเหมือนกับในสมัยนั้นอินเดียก็เหมือนกับอารมณ์เหมือนกับจีนสมัยสามก๊กอ่ะอ๋อเป็นแคว้นใช่คือเขาไม่ได้เป็นประเทศเหมือนอย่างปัจจุบันครับก็จะมีแคว้นใช่ไหมแล้วแต่ละแคว้นก็จะมีเมืองสำคัญก็คือเมืองหลวงแคว้นโกศลก็มีกรุงสาวัตถีกรุงสาวัตถีเป็นชื่อในภาษาบาลีนะคะถ้าในภาษาสันสกฤตเนี่ยจะออกเสียงว่าสราวัตถีสาวัตถีเป็นเมืองที่มีความรุ่งเรืองจากการค้าขายค่ะคือถ้าพูดสมัยนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเมืองท่าแล้วเป็นอารมณ์แบบเป็นเมืองอะไรนะเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจเมืองเศรษฐกิจเป็นเมืองเศรษฐกิจอ่ะครับแล้วก็เป็นเมืองที่มีกองกำลังทหารเข้มแข็งมากนะคะมีพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงเป็นกษัตริย์ปกครองเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นี่เนี่ยนะคะมากถึง 25,000 พรรษาค่ะโอ้โหคือทรงประทับอยู่ที่เมืองนี้นานมากนานที่สุดเลยประทับที่เชตวันมหาวิหารเนี่ย19พรรษาแล้วก็ที่วัดบุพพาราม6พรรษาวัดบุพพารามนี้คุณผู้ฟังยังไม่ลืมใช่ไหมคะที่เพิ่งผ่านมาเมื่อกี้นี้วัดที่นางวิสาขาสร้างนี่แหละค่ะสาเหตุที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่นี่นานที่สุดเพราะว่าทรงสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้สะดวกคือพระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยเป็นองค์อัครพุทธศาสนูปถัมภกที่สำคัญก็คือเป็นผู้ที่สนับสนุนนะคะแล้วก็เป็นผู้จะบอกก็เป็นสาวกองค์สำคัญก็ว่าได้แล้วก็กรุงสาวัตถีก็จะมีมหาอุบาสกมหาอุบาสิกาหลายคนนะคะเช่นนางวิสาขาแล้วก็อนาถปิณฑิกะเศรษฐีอันนี้เป็นมหาอุบาสกคุณจิตรินต้องเคยได้ยินเคยได้ยินครับแน่นอนนะคะเศรษฐีก้อนข้าวอนาถปิณฑิกะนะคะก็อยู่เมืองสาวัตถีด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็แคว้นโกศลเป็นหนึ่งใน5แคว้นมหาอำนาจของชมพูทวีปในสมัยพุทธกาลค่ะจีนมี3ก๊กใช่ไหมจีนมี3ก๊กครับพี่อันนี้มี5นะโกศลมคธวัชชีอวันตีวังสะหลังพุทธศตวรรษที่18เมืองสาวัตถีได้เสื่อมความสำคัญลงแล้วก็ถูกทิ้งร้างเหลือแต่ซากโบราณสถานในปัจจุบันนะคะก็เป็นเมืองที่ไม่มีอยู่แล้วในปัจจุบันนี้แต่ว่าหมายถึงแบบพื้นที่มีโบราณสถานใช่พื้นที่ยังมีอยู่ค่ะมหาวิหารเชตวันอันนี้เราได้ยินบ่อยมากครับก็เป็นอารามอยู่ที่นครสาวัตถีนะคะผู้สร้างเนี่ยคืออนาถปิณฑิกะเศรษฐีก็สร้างถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็พระภิกษุสงฆ์คุณจิตรินเคยได้ยินตอนที่อนาถปิณฑิกะเศรษฐีจะซื้อที่เพื่อที่จะสร้างเชตวันไหมเคยได้ยินว่าที่เอาทองคำปูใช่ใช่ก็คือเจ้าของที่เนี่ยเขาไม่อยากขายครับเขาก็เลยพูดเหมือนกับว่าพูดเล่นๆคือพูดแบบฉันไม่อยากขายอ่ะให้ซื้อไม่ได้อ่ะแต่ปรากฏว่าเอาจริงคือยกมาเลยเอาเท่าไหนเท่ากันค่ะให้เอาเหรียญทองมาปูให้เต็มพื้นที่80ไร่ที่ต้องการซื้อครับแล้วก็จะต้องตั้งชื่อวัดเป็นชื่อของเจ้าของที่ด้วยนะก็อนาถปิณฑิกะเศรษฐีเนี่ยหมดเงินนะคะหมดทรัพย์ในการซื้อที่ดินเป็นเงินถึง18โกฎค่ะ18โกฎเคยได้ยินมาว่าโกฎหนึ่งมี10ล้าน10ล้านบาทเหรอพี่คือเคยได้ยินมาแบบนี้แต่ทีนี้ไม่แน่ใจว่าไอ้คำว่าบาทหนึ่งเนี่ยมันบาทเท่าปัจจุบันหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ต่อให้เป็นบาท
บาทไทยที่เราใช้อยู่ตอนนี้มันก็มหาศาลแล้วนะ18ล้าน10180ล้านคูณกันไม่ถูกเลยและสมัยก่อนด้วยต้องคูณค่าเวลาไปอีกใช่ไหมใช่ครับก็หมดเงินไป18โกดสิ้นเงินอีก36โกดในการก่อสร้างถาวรวัตถุนะคะโอ้โหอันนี้คือเชตวันมหาวิหารพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่อารามแห่งนี้มากถึง19พรรษาค่ะแล้วก็ในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชนะคะเชตวันมหาวิหารนี้ก็ถือเป็นสำนักที่ใหญ่โตรุ่งเรืองในบันทึกของหลวงจีนฟาเหียนนะคะซึ่งเป็นพระจีนที่จาริกมาที่สาวัตถีเนี่ยก็มาเจอนะมาเจอที่นี่บอกว่าตัวเมืองอยู่ในสภาพถูกทิ้งร้างตอนเดินผ่านนครสาวัตถีแต่ว่าเชตวันมหาวิหารเนี่ยยังคงเป็นสำนักที่สำคัญอยู่อันนี้เป็นจดหมายเหตุของพระฝ่ายเหียนนะคะซึ่งเป็นพระภิกษุจีนอารมณ์คล้ายๆกับพระถังซัมจั๋งที่เราเคยอ่านไปนะคะเป็นการยืนยันอันนี้คือมหาเชตวันมหาวิหารนะคะครับแคว้นมคธละกันครับก็แคว้นมคธก็จะมีพระเจ้าพิมพิสารคือหมายถึงในสมัยพุทธกาลนะคะครับพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่น่าเห็นใจมากเพราะว่าถูกลูกเนี่ยครับทรมานชิงราชสมบัติแล้วก็จับพระเจ้าพิมพิสารนี่ไปขังแล้วก็ทรมานจนกระทั่งพระองค์เนี่ยสิ้นพระชนม์ลูกก็คือพระเจ้าอาชาศัตรูครับคนดังดังมากนะคะก็แคว้นมคธนะคะมีกรุงราชคฤห์เป็นนครหลวงกรุงราชคฤห์เป็นนครที่เจริญรุ่งเรืองแล้วก็มั่งคั่งมากค่ะเมืองนี้นะคะจุดเด่นก็คือเป็นที่ชุมนุมของบรรดาศาสดาเจ้าลัทธิต่างๆค่ะแล้วก็มีเศรษฐีมหาเศรษฐีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากนะคะเป็นที่ตอนที่แล้วตอนแรกๆเราเคยเล่าไปว่ามี5มหาเศรษฐีใช่ใช่ใช่ๆที่พระเจ้าประเสริฐที่มาขอไงว่าโอ้ยเมืองท่านน่ะเศรษฐีเยอะเหลือเกินทำไมเศรษฐีถึงไปกระจุกอยู่ที่นั่นมาอยู่เมืองเราบ้างสิครับอันนี้ล่ะค่ะกรุงราชคฤห์นะคะเป็นเมืองใหญ่มากแล้วก็เป็นที่ชุมนุมของบรรดาเจ้าลัทธิต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นก็คาดเดาได้ไม่ยากนะคะว่าในยุคสมัยนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยน่าจะเจอแรงเสียดทานอยู่ไม่น้อยนะคะเพราะว่าคนก็จะสนใจมาฟังธรรมของท่านแล้วก็อาจจะทำให้บรรดาเจ้าลัทธิต่างๆเนี่ยเรตติ้งตกในการเผยแผ่ศาสนาก็มีการเมืองแอบแฝงอยู่เล็กๆไม่ได้หมายถึงแบบตัวเองจะทำให้ตัวเองยิ่งใหญ่นะพี่หมายถึงแบบต้องบาลานซ์ทุกอย่างให้มันใช่ๆมันเหมือนมีผลประโยชน์อยู่ในนั้นด้วยผลประโยชน์ก็คือคนที่สูญเสียประโยชน์เหมือนอย่างเรื่องนางวิสาขาไงที่พ่อสามีใช่เขานับถือแต่ก่อนนับถือลัทธิชีเปลือยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เคยได้รับการยอมรับนับถือก็ย่อมไม่พอใจเป็นธรรมดาบางทีอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่เป็นวัตถุก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของจิตใจคือเคยได้รับการยอมรับนับถือแต่จู่ๆคนที่เคยยอมรับนับถือตัวเองเนี่ยไปยอมรับนับถืออีกคนหนึ่งอีกลัทธิหนึ่งแน่นอนค่ะย่อมไม่พอใจเอาละค่ะวันนี้นะคะก็จบเรื่องของนางวิสาขาแล้วก็ข้อมูลที่เราพูดไปนี่ในอนาคตอาจจะได้ใช้เป็นพื้นฐานนะครับเพราะว่าอาจจะต้องกล่าวถึงสถานที่ต่างๆสิ่งต่างๆพวกนี้ค่ะเอาละถ้านั้นตอนต่อไปนะคะตอนต่อไปจะเป็นเรื่องราวของตอนต่อไปเนี่ยครับผมไม่เคยได้ยินชื่อของบุคคลคนนี้มาก่อนเลยค่ะตอนต่อไปจะเป็นตอนของอัมพะปาลีครับพี่นางอัมพะปาลีนะคะนางอัมพะปาลีแน่นอนค่ะสวยมากอีกเช่นกันนางอัมพะปาลี
เป็นคนที่ได้รับการแต่งตั้งนะคะให้เป็นนางคณิกาได้รับแต่งตั้งนะครับแล้วก็เป็นคนที่เกิดมาโดยที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่อ้าวกษัตริย์เลี้ยงเอาไว้เอาเป็นว่ารอฟังเองค่ะครับตอนต่อไปนะคะแฟนตาซีมากกับชีวิตของนางอัมพปาลีแต่วันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ